เฮ้ยโอ้หนาวครับเลยวะไปได้ป่ะล่ะมาแล้วจะไปกินเหล้าไปโอ้คุณนะโรงเรียนเนาะโรงเรียนแทบไม่เห็นหยังเลยเด้อไอ้ลมมันแห้งแล้วนะฟาดเย็นจ่อยๆหนาวพักเลยมือจะแข็งบัดเลยไหวยี่ตี้ไหวบ่ไม่ใช่ไหนกินเบียร์เลยไม่ใช่ไหนไปไหนไม่ใช่ไหนกินเบียร์เมาแล้วดิเมาแล้วเราเมาแน่แล้วบรรยากาศที่ดีบรรยากาศที่พันยี่สิบกิโลหอดำเนินสิบกิโลหอดำเนินแค่รอดนะขึ้นเป็นบ้านของเพื่อน
บ้านนี้บ้านใหญ่เลยอาจจะเป็นตัวนี้อาจจะเป็นบ้านม่วงวะหนาวแท้หนาวว่าอยู่ต้องยอดผู้เนาะโอ้มุท่านนั่นคือมุไปผู้ไต่ฐานขึ้นมาเนาะหนาวสั่นน้ำเนิ่นอีก15กิโลเมตรก็ดีมันเลยไตผู้ไตผาเนาะไม่หลายไม่คักไม่แน่หนาวโอ้สิหอดจำเนินแล้วสิหอดจำเนินสิหอดหัวเมืองแล้วเย็นจ่อยๆโอ้ยโอ้ยลายเอ้ยในมะควางทับไอสังมาองควักไข่เทเดหันมาเป็ดไก่น้อยสมซื้อตาบานน้อยควายไม่
จะค่ำแล้วเนี่ยเนาะ6โมงแล้วลงแรงแล้วลงแคมป์นี่ร้ายกันเลยมันหนาวพระเจ้าสูงไฟปิงกันบ้านน้ำเนินแหละน้ำมาดบ้านน้ำมาดเป็นบ้านขมุนะหมดแล้วเนาะน้ำเนินน้ำเนิน2โอ้ยบ้านน้ำเนินปั๊มนี่ใส่ปั๊มไม่ได้หรอทุกคนตามปั๊มมันรถหรอตลาดน้ำเนินเนาะโอ้ยการเดินทางเทนี่ก็ได้แยกกับวันดอนกับแฟนอยู่ที่น้ำเนินเนาะเพราะว่าโทรหาไทยสําเหนือเขาเจ้าว่ามีบุญวันที่27เนาะซึ่งเป็นมื้ออื่นนี่ก็ย่านบ่ทันความจริงแล้วพยายามสิเร่งการเดินทางไปฮอดสําเหนือภายในแรงนี่แต่มันบ่ฮอดก็เลยบอกวันดอนว่าพอดีวันดอนต้องไปเฮ็ดธุระอยู่เสียงคออยู่บ้านเมียเนาะแล้วก็พี่น้องเพิ่นส่วนไปกินเจียงอยู่เสียงคอผมก็เลยว่าเอาสิดีกว่าแยกทางกันอยู่นี่ให้วันดอนนอนอยู่ที่น้ำเนินจะคืนหนึ่งยังเสาจังไปแต่ว่าผมเนี่ยต้องเฝ้าไปเพราะว่าเขาใจผิดว่าบุญสีเหลืองมันที่เสาแปดแต่ว่าเพิ่นว่าบุญสีเหลืองมืออื่นเนาะย่านบ่ทันผมก็เลยว่าผมสิออกเดินทางยังคืนไปเลยเนาะแล้วก็สิขึ้นจากน้ำเนินขึ้นไปสําเหนือซึ่งระยะทางประมาณ90กว่ากิโลเมตรนะซึ่งผมว่าผมก็สิค่อยๆไปแต่ว่าพอไปเดินทางไปแล้วบัดนี้โอ้สําเหนือมันหนาวแห้งเนาะหมอกมันลงแล้วก็ฝนฝอยมันลงฝนฝอยนี่ก็คือก็คือฝนที่เป็นเม็ดๆที่เกิดจากหมอกนั่นล่ะบัดนี้มันเฮ็ดให้ทางมันมืนเนาะทางไปสําเหนือพอขึ้นจากน้ําเนินไปผู้เรามันจะขึ้นผู้เนาะขึ้นผู้แล้วก็สิมีลงผู้ฝนการที่มีฝนฝอยเฮ็ดให้ถนนมันมืนน่ะถึงแม้เฮาสิมันระมัดระวังเท่าใดมันก็มืน
พราะว่าเส้นทางไปซ้ำเหนือเนี่ยเป็นเส้นทางที่สร้างหลายปีละมันบ่มีหินเกาะละมันมืนเนาะเพราะฝนฝอยลงแล้วก็ผสมกับฝุ่นที่มันเกาะอยู่ตามถนนเฮ็ดให้ถนนมืนยังคักเลยแล้วก็รถที่ผมใส่เป็นนั่นก็เป็นรถเกียร์ออโต้เนาะเบรกหน่อยนึงนี่ลงผู้เลยเนาะก็เฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ผู้เราลงไปหาเมืองหัวเมืองโอ้ล้มเทื่อแรกกับเจ็บเข่าเจ็บขาเนาะว่าพยายามสิไปต่อคือสิไปต่อได้อยู่ไปอีกก็ล้มอีกเทื่อนึงบัดนี้โอ้ย่านแห้งว่าถนนเอียงมันมืนกักแต่มืนคักแบบโอ้เกือบลงผู้นะเจิดลงผู้บ้านคนกับบ่มีเท่านั้นมืดเป็นตะไนผมเคยพยายามขับรถขับรถค่อยๆไปค่อยๆไปเจ็บมือเจ็บเข่าแห้งอากาศตอนนั้นก็หนาวคักเลยประมาณ8 9หรือ7องศาประมาณนั้นหนาวเนี่ยแผลเฮาก็เจ็บปวดมือปวดขาเนาะพยายามไต่ผู้ลงไปไต่ค่อยๆไปมองได้ไปบ่ได้กับค่อยคักค่อยแน่อีหลีเนาะจนลงไปพ่อบ้านหน้าตอกพ่อผู้เฒ่าเพิ่นกำลังฝิงไฟกันอยู่ก็เลยเขาไปล่มกับเพิ่นว่าเกิดอุบัติเหตุนะสิขอพักอยู่แถวนี้มีบ้านพักบ่เพิ่นน่ะบ่มีดอกนะพอดีไอ้สังจากเมืองหยองอยู่ซ่ำเหนือเราโทรมาพอดีว่ากายฮอดไสแล้วโอ้ไอ้น้องบ่ทันฮอดซ่ำเหนือได้เกิดอุบัติเหตุอยู่ที่เมืองหัวเมืองเนาะให้อ้ายไปรับบ่พุ่นน่ะโอ้ถ้าอ้ายสิมารับอ้ายต้องเอารถใหญ่มารับแน่น้องเอามอเตอร์ไซค์ไปบ่ได้ล่ะเพิ่นก็เลยเอารถใหญ่มารับเอาอยู่ที่บ้านหน้าตอกเมืองหัวเมืองเนาะเหตุการณ์สิเป็นจังได๋ให้พี่น้องเบิ่งเอาแล้วกันว่าโอ้สภาพตอนนั้นหนาวทั้งหนาวทั้งเจ็บเนาะแล้วเป็นเทื่อแรกของผมที่เกิดรถล่มจนเลือดตกยางออกนะเฮ็ดให้เกิดการบาดเจ็บพอสมควรแยกผู้เล่านี่90กมแยกกับวันดอนน่ะล่ะเพราะว่าวันดอนเราสิมีธุระไปเราสิไปมีธุระไปเชียงคอนะเราจะไปเฮ็ดธุระเราก่อนเพราะว่าแต่พาเราไปบ้านเติ่มนี่ย่านมันโดนนะเพราะว่าไปเฮ็ดบุญกับไทบ้านเติ่มนี่บ่ฮู้ว่าสิแล้วยามใดเบิ่งก่อนไปซ้ำเหนืออีก90กิโลเมตรซ้ำเหนือว่าสิมากับวันดอนก็บ่ได้ไปน้ำกันสมเนาะเดี๋ยวไปพ้อกันอยู่เส้นข้อเอาล่ะเพราะว่าเพิ่นย่านเพิ่นมาท่าโดนน่ะเพราะเฮามีธุระเฮามีอันนี้หลายเดี๋ยวจังค่อยว่ากันมาหุ้งก็ต้องแดดๆให้มันนี่เนาะมันบ่แดดนะมื้อนี้มื้อนี้มันต่างกับมื้อมื้อนี้มันคือหนาวแต่ดูน่ะตอนบ่เห็นตะเว่นมื้อบัดออกมาจากฝุ่นมันคือบ่หนาวปานใดขึ้นมาพี่บัดหนาวขึ้นหนาวขึ้นน่ะใช่ล่ะโอ้ว่ะรถนี่มาล่มอยู่นี่เทื่อนึงล่ม2เทื่อเด้นี่น่ะมื้อนี้น่ะเมื่อบืนมาเลยนี่ว่าล่มอีกเทื่อที่2นี่โอ้บ่เอาแล้วบ่ได้แล้วบ่ไปแล้วว่าล่ม2เทื่อน่ะโอ้ว่ะไปลูกนี้ไปแห้งหายลูกว่าโอ้บ่ไปหัวมันละเด้อว่ะฮอดนาทรานั่นต้นนี้ฮอดบ่กล้าขี่ไว้บัดนี้เจาะย่อๆๆๆมานะมันมืนน่ะเนาะโอ้ดีตัวยังว่าบ่เป็นหยังคนหยังโอ้ยตายๆๆโอ้เจ็บนึงเนาะเขาก็มือนี่เอามือยันดิกับเข่าลงดิรถผัดบ่เป็นหยังปานเลยอีกโดนอยู่นี่เนาะนี่สิหนาวนี่เนาะโอ้ยังว่าเบิ่งเด้ขาโอ้ยขาดเบิดยังว่าดีตัวจะมีบ่มีตัวนี้ก็สิตายตลอกปอกเปิกเบิดละว้ายนี่ก็เป็นแน่อยู่ตัวนี้นะตัวนี้หักบ่ตลอกตัวนี้มันลงแห้งมันเทียดแล้วตัวนี้ลงภาคทั้งนี้เนาะลงทั้งนี้ขึ้นบนถือหัวเข่าทั้งนี้มือเพิ่นตัวนี้ยันเพิ่นได้นี่นี่ตัวนี้บาดบาดแน่อยู่ในนี่ข้างในนี่ยันนี่ปะเข้ารถมายันกินใบใหม่คันตกบ่อนถ้ามันตกแห้งๆมันก็บ่มื่นเนาะมันตกจังซี่น่ะมันเป็นดินเย็นแล้วมันติดดินรถนี่มัน
มันฮ้อนมันติดอันเย็นนั่นมันติดไปเป็นเด้ออันนี้มันจอบนี่มีในฮ้อนอย่างฮ้อนโอ้เจอนี่บ่มันมีฝุ่นขี้ฝุ่นเฮานี่นะแล้วฝนมาใส่มันเหนียวบัดนี้มันมื่นยังบ่ไล่เม็ดในฝุ่นพอซุ่มซื่อๆเออมันซุ่มซื่อๆมันละมื่นบัดนี้ถ้าฝนแห้งๆมันเอาฝุ่นออกเม็ดเนาะออกแล้วติดรถเฮานี่มันก็บ่มีขี้ดินจับแม่นล่ะอ้อบัดนี้อันนี้ตูเม็ดนี่ร้องแล่นมึงแม่นี่ไว้ดีแต่เจ็บเท่านั้นเนาะลูกเนาะโอ้ดีตัวบ่หัวลงนะถ้ามันหัวลงอย่างนั้นว่าบ่มีใครเห็นน่ะอยู่นั่นน่ะมืดน่ะ2เทื่อด้วยนี่บ่แม่นเทื่อเดียวด้วยนี่น่ะล่ม2เทื่อน่ะว่าเทื่อนึงล่มอ๋อค่อยๆมาย่อมาย่อมาบัดล่มอีกน่ะอย่าว่าคาเฮาย่อมาล่ะเด้นี่ห่วยย่ําเมื่อสิบ่ได้เอาใส่รถมีเมื่อบ่บ่กล้าขี่เมื่อล่ะเด้อบัดนี้เนาะบ่คันเตากลับนี่คันแดดได๋แดดนี่บ่เป็นหยังโอ้ยบ่กล้าขี่ไว้ล่ะบัดนี้ย่านนะดําล่มนะเมฆน้อยนึงอยากจากโอ้ว่าตายว่าเกือบเอาชีวิตมาถิ่มแถวนี้แล้วตัวนี้ว่าโอ้ยรถมากินหนาวเจ็บแดงหนาวนั่นได้เจ็บครับวันนี้เมื่อไหร่ยังโทรเนาะไอ้บ่โทรแล้วเนาะน้องบ่โทรหายเลยเนาะก็สิว่าหานอนแถวนี้แล้วข่อยว่าท้าวานลูกพนห้าเพิ่นออกมาแล้วว่าคันบอลเพิ่นออกมาไรสิพาไปอันเพื่อนคุณนอกไพเนอร์คันลำมักอันเอาแก๊กเขานอนว่าแต่ขี่ขี่ต่อไปเนี่ยโอ้ยสิไปบ่ได้ดอกว่าทางมือเนาะมันฝนฝอยลงแม่ยังหัวค่ำมันแม่ลงบักหลายๆแบบโอ้ล่มโอ้ยล่ม2เทื่อผมได้ค่อยแม่มื้อนี้นะอืมบ่นี่ล่มบังหันค่อยๆฟื้นขี่มาอีกนะล่มอีกนะมันล่มเทื่อนึงล่ะครับว่าค่อยสิมันหนาวมันละจังนี่เออแล้วทางมันมื้นได้อันฮ้อพอแรงขี่มันบ่แม่นมันทางมันมื้นได้ตลุดลงเลยนะรถอันนี้มันบ่คือรถอันน่ะมีเกียร์เลยเกียร์ออโต้เวลาเฮาพอดมันเป็นว่างเลยเนาะเบรกมันละตูดเลยเออเป็นแบบนั้นมันเกียร์ออโต้ดิบ่คือรถอันเกียร์นั้นน่ะนะกันนั้นรถอันนึงบ่เป็นหยังเนาะเกียร์ธรรมดานี่เฮาอันปรับเลขลงมาเลขต่ํามันก็ขัดลงไปมันควายลงควานมันเกิดยังควายลงคือเก่าโอ้สิขี่เมื่อนี่สิขี่กล้าขี่เมื่อบ่เนาะว่าตามเมื่อสิขี่รถเมย์ล่ะจ้ะรถเมย์นี่ว่ายานล่ะเนาะขี่ลงไปนี่ยานเป็นอีกเนาะวัดขี่มาบ่เห็นเป็นหยังเลยจากซึ่งขวางมาพี่นะนี่มาเป็นอยู่นี่นะทางบ่มื่นทางบ่มื่นแล้วบ่เป็นหยังทางมื่นมันละเป็นรถเออทางมื่นมันละเป็นรถแม่นล่ะรถนี้มันเกียร์ออโต้ดิหลายคนว่าน่ะเดียวนั่นน่ะตายตายอันนี้ต้องเป็นซื้อเด้อเมืองใส่ที่เมืองเนาะซื้อนี่มานอกบ่ได้ดอกบ้านเฮาแล้วบ้านสู้เวียดจีนแม่นเด้อโอ้ยยังว่าเคล็ดลาบคักแล้วบ่ได้ดีตัวคนบ่เป็นหยังหลายเนี่ยดีแล้วเนี่ยเก็บซ้ำนั่นจังว่าดีมาแล้วมาโมกแม่ว่ารถว่าซั่นเอ้าหนาวแต่หนาวอ่ะโอ้ยมื้อนไปจังม่องซั่นมื้อน่ะเออแต่เช้าดิจังม่องเพราะว่าเราเอาเบียร์ไปให้แล้วว่าไปห้องบนน้ำเขาบอกวันนี้เพราะนั้นเพิ่นบอกเขาเศร้าแปดเออบุได้โทรบอกน้องตังทองนะตังทองอะไรเออแล้วมาบอกมาบอกมาแม่
เนี่ยวันไหนล่ะ28พุ่นล่ะแต่ก็ว่าเอ้ยก็มา26 27นี่ก็สิทันอยู่นะว่ามี26หนูมีหนูเออว่า28ก็สิทันอยู่นะแต่ได้ให้มันบ่แม่นเนาะขอได้ฟ้าวขึ้นมาแต่เนี่ยเจ้าว่า27มันก็ก็เลยฟ้าวขึ้นมาเฮาเห็นแล้วน้องลงเฟซเมียน้องไปแคปบ่แลนี่ตู้ๆๆมารถเปื้อนๆนี่นอนพอเสล็ดนกทางล่างนะโอ้ขอบใจเด้อแม่เฒ่าขอบเจอหลายๆขอบเจอหลายๆป่ะแม่ปลอดภัยวันนี้นะเจ้าขอบเจอหลายๆโอ้คนทําบุญเราต้องมีแนวช่วยโอ้ยยังไงเข้าไปหน่อยตัวเขาเป็นนางกลางก็ได้รถลมตายตายตายแซ่บตัวแล้วเนาะยูเซซอลติดหนาวๆอยู่นะบาดเก่าองศาป่ะไอ้เปียกองศาเปียกองศาตื่นเช้ามื้ออื่นนี่7องศาแม่นล่ะมื้ออื่น7องศาโอ้ยตายเจ็ดโมงมื้อนี้6องศาเวลาเจ็ดโมงมื้อแดดมามื้อนี้นะแดดบ่มันแดดมาแดดฝนนั่นเดียวสลอกซื้อดอกแล้วดีมันขาดถุงมือจังวะค่าลงมือกันสิพวกขี้มันยังรู้ว่าลดลงครับบอกข่อยมากคนเดียวเลยว่าไปเล่นโทรว่องนะบอกแล้วมันโทรมาถามแล้วว่ารถล่มเลยแล้วโอ้เชลซีตามมามึงจะตามมาด้วยวะสุดเถอะจะคือกันได้วะรถถนนมันอันนี้เนาะถนนมันอันมันมืดไหมแซ่บตัวละเนาะแซ่บดีเป็นตะไคร้เด้อไปมาเข้าเนี่ยว้ายว่าเข้าคือสิเป็นแต่แซ่บแท้แซ่บขนาดเลยทะเลาะกันว่าเป็นยังไงตัวนี้ว่าเป็นเรื่องหรอตัวนี้ว่าต้องใส่กันได้ปะบ่ต้องซื้อยาอยากไหวไปเลยเอาไปซื้อมันหลบเหี้ยงต้องซื้อยาเสียเพื่อนเดียวซื้อเรื่องหนึ่งก็เย็นลงหรืออื่นสามมันเหี้ยงหรือเปล่าเห็นผู้สาวเป็นเลยสาบิเด้อผู้สาวเป็นเด้อมันจะจบสิหลงสองน้ำเออว่านี่ว่าไหนสั่งไหมเอารถไปขับเอาโอ้ยหนาวหนาวหนาวไปเอาลงกันบ่เนี่ยหอดเพื่อนแล้วหอดเพื่อนกระสังแล้วจุนว่าหอดเที่ยงขึ้นนะโอ้ยหนาวแห้ง6 7องศา8องศาหนาวครับมาคอมาคอมันดีเนาะมาคอนี่เนาะมันครับแม่นี่คือมันดีเลยมันนี่ตัวนี้โอ้มันกันเนาะบริเตปุ๋ยด้วยเนาะบ่บ่บริเตธรรมชาติแล้วธรรมชาติว่าเลยนะเอาเลยยิ้มเลยแล้วนะมองสี่สิบบ่น้อยอันนี้น้อย
พ่อเลยอิ่มเลยครับขอบเชื่อเลยไรมื่นไปเยอะคนละมื่นมันเป็นไปน้ำไม่ได้ห้องเลยเนาะไกลเนาะไกลคนก็อยากไปนะ